วัสดีครับกับช่องของรีเฟซครับวันนี้ก็เนื่องจากเช่นเดิมมามีเพื่อนๆพี่น้องๆนะมีคอมเมนต์เข้ามานะฮะในคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับไอริกนะไอริกในการอัดเสียงเข้ากีตาร์เอ้ยอัดเสียงเข้ากีตาร์อัดเสียงเข้าโทรศัพท์โอ้ยยังนะก็น้องบอกว่าถ้ามีเอฟเฟกต์ก้อนไม่มีมัลติเอฟเฟกต์แล้วจะอัดยังไงให้เข้ากับโทรศัพท์นะก็โดยปกติแล้วนะอันนี้ต้องบอกว่าแอมป์กีตาร์ทั่วๆไปเนี่ยมันจะไม่มีช่องมากเพียงพอที่เราจะใช้งานได้อะบางตัวมันบางรุ่นมันมีความแตกต่างกันบางรุ่นก็เสียบช่องหูฟังแล้วถ้าเกิดเสียบช่องหูฟังแล้วยังได้ยินเสียงอยู่โอเคนะยังสามารถใช้งานได้แต่ส่วนใหญ่พอเราเสียบหูฟังเนี่ยมันจะเงียบนะพอเงียบปั๊บเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะเราจะไม่สามารถเสียบตัวไอริกตัวนี้ได้นะฮะถ้าบอกว่าเราเสียบไอริกเนี่ยมันจะมีช่องหูฟังอยู่ก็จริงนะสำหรับไอริกเนี่ยแต่ตรงนี้มันเอาไว้ฟังเสียงที่มันฟีดแบ็กกลับมาเวลาเราใช้เอฟเฟกต์ในโทรศัพท์เท่านั้นนะฮะถ้าเรามาเสียบกับเสียงภายนอกที่อัดเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีเสียงออกมาเราจะไม่ได้ยินเสียงในช่องหูฟังของตัวนี้ก็เท่ากับว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรประมาณนั้นเราก็ต้องหาเสียงที่มันอยู่ภายนอกที่ทำให้เราได้ยินได้นะหลักๆแล้วถ้าบอกว่าเราจะต่อตู้แอมป์ถ้ามีตู้แอมป์เนี่ยขั้วไม่พอนะขั้วไม่พอกับการใช้งานผมก็เลยบอกว่าบอกน้องไปว่าน่าจะใช้พวกมิกเซอร์พวกอะไรจะมากกว่าถ้าเกิดว่าแอมบางรุ่นน่ะมันมีช่องเยอะจริงๆแต่ว่าบางรุ่นก็ไม่มีมันไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้ทั้งหมดแต่ถ้าบอกว่าเรามีมิกเซอร์ก็จบนะมาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าเราต่ออะไรยังไงบ้างอันนี้ผมจะใช้เอฟเฟกต์ก้อนอยู่2ก้อนเนาะเป็นเมทัลโซนกับดิจิตอลดีเลย์แค่นั้นเองนะฮะมาโดยปกติแล้วเราก็เสียบเอฟเฟกต์เข้าเหมือนเราเสียบกีตาร์เข้าอินพุตเหมือนปกตินะมันเอฟเฟกต์ตัวนี้พ่วงกันเฉยๆนะฮะผมก็ต่อเมทัลโซนก้อนหนึ่งแล้วก็มาเข้าดีเลย์ก้อนหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาพุตออกมาตรงนี้มิกเซอร์มันมีอยู่อย่างนี้ตัวนี้เป็น4 channel นะฮะ4 channel แต่ว่ามันเป็นขั้ว SLR เนาะเขานับพวกนี้รวมกันไปด้วยมันก็เลยเป็น4 channel แต่มีช่องอินพุตที่เป็นโมโนอยู่2ที่เราใช้งานนะให้เลือกใช้ตัวแบบนี้ก็ได้ประมาณเนี้ย4 channel ก็ใช้ได้แล้วนะตัวนี้เป็นสีแดงเนี่ยนะเป็นอินพุตสำหรับที่เราจะเอาแบ็คกิ้งแท็กมาเล่นนะผมก็จะต่อสายเข้ามาก็คือสายพวกอะไรก็ได้แล้วแต่นะที่เป็นแจ็ค 3.5 มิลพอดีผมไม่มีผมก็จะใช้หัวที่มันเป็นหัวแปลงนะมันเองเป็นหัวแปลงถ้าใครมี 3.5 มิลมาแล้วก็แปลงเข้าหัวแบบนี้ก็ได้นะหัวนี้มันก็ติดเหมือนกันนี่หัวเซอริโอหัวโมโนมันก็ติดเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยไอริกมันเป็นแค่โมโนมันไม่สามารถออกเป็นเซอริโออยู่แล้วนะฮะก็อันนี้เสียบเข้าเครื่องที่เราจะเล่นนั่นเองนะช่องแรกนะถ้าทำแบบนี้เราจะสามารถคอนโทรลเสียงได้คือเราจะปรับเสียงว่างั้นเถอะจากเสียงของอุปกรณ์ที่เราจะเล่นเนี่ยใช่ไหมให้มันดังมากขึ้นตามความต้องการเราได้ว่างั้นเถอะเราจะบาลานซ์เสียงได้ง่ายกว่านะส่วนอีกช่องนึงนี่ก็คือมาจากเอฟเฟกต์นั่นเองนะฮะเอฟเฟกต์นะแค่นั้นแล้วก็ปรับตามความต้องการความแรงอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเอาต่อเอาพุทเนี่ยมันมีเอาพุทอย่างมีเมนเอาอย่างเงี้ยอันนี้หูฟังผมเอาไว้ต่อที่จะฟังเสียงทั้งหมดนะรวมกันก็คือทั้งแบ็คกิ้งแท็กแล้วก็ทั้งเสียงจากเอฟเฟกต์กีตาร์ทำให้เราบาลานซ์เสียงได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ถ้าบอกว่าใครอยากจะต่อตู้แอมป์มาต่อเมนเอานี่ได้นะฮะก็พอดีผมจะใช้แค่หูฟังก็พอนะก็เอาไปออกเข้าตู้แอมป์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็บาลานซ์เสียงแล้วแต่เพราะว่าเสียงมันจะไม่เข้าอยู่แล้วถ้าเราใช้สายอย่างถูกต้องนะตัวนี้เป็นเอาต์พุตที่เลือกนะครับเมนเอาผมเลือกช่อง L นะฮะ L ก็ได้ R ก็ได้แล้วแต่เพราะมันออกทั้งสองอันมันเป็นโมโนอยู่ตอนนี้นะฮะเลือก L R มาโดยต้องไม่ได้ไปแพนตรงนี้นะอย่าไปแพนนะพอแพนไปแพนมาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแยกเสียงกันนะฮะเป็นแยกเสียงสายขวาไม่ได้ไว้ตรงกลางทั้งคู่นะระหว่างเสียงที่เป็นเสียงเครื่องดนตรีตรงนี้สายแดงกับเสียงเอฟเฟกต์ก็แถวนี้นั่นเองนะฮะปรับบาลานซ์เสียงตามความต้องการเรานะก็ปรับเสียงเยอะๆหน่อยนะเสียงเอาต์พุตนะโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องตรงนี้มันเป็นเอาต์พุตของมันนะผมก็ปรับออกประมาณนี้เกือบสุดเลยเพราะว่าเราต้องเข้าไปที่ไอริกจริงๆเราไปเช็คเสียงแล้วแต่ตัวมิกเซอร์แต่ละตัวก็แล้วกันนะมันก็จะมีความสามารถที่จะมีความดังแตกต่างกันก็ลองดูแล้วกันว่าบาลานซ์ประมาณไหนอุ๊ยผมไม่ได้เอาที่วางกีตาร์มาอ่ะโยนไว้นี่ก่อนนะจากนั้นก็เช่นเดิมกับตัวแปลงนะฮะตัวแปลงของโทรศัพท์เนี่ยที่หลายๆท่านตกม้าตายตรงนี้แหละระหว่างไอริกเพราะว่าไอริกมันเป็นช่อง
ัญญาณ input ที่เป็นโมโนอย่างนี้เนาะเห็นไหมเราก็ต้องใช้แจ็คโมโนเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโมโนธรรมดานี่แหละแต่ว่าสำคัญคือตัวแปลงที่เราจะแปลงเข้าโทรศัพท์ของเราแต่ละรุ่นต้องบอกว่าผมไม่รู้จริงๆนะฮะที่จะสามารถที่จะต่อได้อย่างผมใช้ iPhone ผมก็ใช้หางหนูที่เป็นของ Apple โดยตรงแบบนี้มันถึงจะติดนะฮะผมต่ออัดเข้าวิดีโอปกติเลยนี่ก็คือเปิดวิดีโอเนี้ยเนี่ยกล้องวิดีโอทั่วไปนะเห็นไหมกล้องรูปภาพอะไรเนี่ยก็คือของแอปของนี่แหละเนี่ยแอปกล้องเลยนะเปิดกล้องเข้ามาแล้วก็ไปที่วิดีโอแล้วก็เสียบสายนี้เล่นได้เลยจะทำแนวนอนแนวตั้งก็ได้นะแล้วแต่เราอันนี้ใครอยากจะทำเป็น cover แบบช็อตสั้นๆก็ทำแนวตั้งอะไรก็แล้วแต่นะตามความต้องการเราผมจะอาจเป็นแนวตั้งก็ได้ของสายไปนิดนึงมันจะถ่วงเกินถ้าใช้สายแปลงที่ถูกต้องไงก็เสียงสัญญาณจะเข้ามันจะไม่ใช่ใช้ไมค์ของกล้องเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าเล่นออกมาแล้วเสียงจะเป็นยังไงนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้คือรู้สายทั้งหมดแล้วนะว่าต่ออะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูก่อนเสียงแล้วเดี๋ยวมาดูภาพกันระหว่างที่เราเล่นกีตาร์ไปอัดเข้าไปในโทรศัพท์เนาะฟังเสียงหูฟังก่อนเมื่อกี้ถอดสายออกต้องมาเสียบสายใหม่อ่ะอย่างนี้เลยใครจะต่อออกแอมป์อะไรก็แล้วแต่นะเปิดแบ็กกิ้งแท็กอะไรเล่นก็ตามความต้องการของเราตอนนี้มีเสียงอยู่ในหูฟังผมนะผมจะอัดเสียงเข้าไปในโทรศัพท์เลยให้ดูว่าที่เดี๋ยวไปดูภาพที่โทรศัพท์นะฮะตัวนี้นี่อัดเลย1 2 3โอเคเราก็ได้เสียงจากไอริกต่างๆนะที่เข้าไปอัดนะพวกเอฟเฟกต์กีตาร์มันก็คือเมทัลโซนนะกับตัวดิจิตอลดีเลย์ที่ผมอัดเข้าไปนะสามารถที่ใช้มิกเซอร์แล้วก็ใช้หูฟังหรือว่าใครจะไม่อยากใช้หูฟังต่อก็ต่อเข้าแอมป์ตามเรื่องก็แล้วแต่นะประมาณนั้นวิธีการก็มีแค่นี้นะฮะจริงๆแล้วไม่ต้องต่อตู้แอมป์เลยก็ได้นะเพราะใส่หูฟังเราก็ได้ยินหมดละบาลานซ์เสียงเอาให้ดีแล้วกันการปรับเอฟเฟกต์พวกอะไรต่างๆก็สามารถเข้ากันพวกมิกเซอร์พวกอะไรได้นะฮะสบายโอเคประมาณนี้คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆพี่น้องครับลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ